ดีแคมป์ค่ะจัดขึ้นปีที่2ค่ายแรกที่เชียงใหม่ค่ายที่2ที่โคราชโอ้โหบรรยากาศคึกคักมากซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหลายคนอยากจะดูภาพบรรยากาศที่ประมวลมาลองไปชมค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจับมือมูลนิธิยังมีเราจัดกิจกรรมค่ายปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมรณรงค์รู้เท่าทันภัยพนันออนไลน์เปิดค่ายครั้งที่2คิดดีแคมป์โคราชประตูสู่ภาคอีสานโดยมีนางสุพิชญานิทัศน์วรกุลหัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กรผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีและนายสถาพรเครือสกุลผู้ประกาศข่าวท็อปนิวส์ผู้แทนประธานมูลนิธิยังมีเราร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการคิดดีแคมป์โคราชครั้งนี้มีนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายจำนวน40คนกิจกรรมตลอด3วัน2คืนจัดเต็มเข้มข้นทั้งในค่ายและนอกค่ายทั้งกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าลอยฟ้าฟื้นฟูรักษาหลังคาโคราชโดยให้ทุกคนได้ร่วมใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดพันธุ์ต่างๆลงไปยังผืนป่าเบื้องล่างให้เกิดเป็นต้นกล้าไม้ต้นใหม่นอกจากนั้นนักเรียนค่ายได้ร่วมสนุกคิดสนุกเรียนเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดพลังงานณศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองโดยในส่วนของการอบรมก็มีวิทยากรมาบรรยายมากมายและยังได้รับเกียรติจากวิทยากรกิติมศักดิ์พลตำรวจโทอัฐกฤษฐารีฉัตรรองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มาให้ความรู้เรื่องแบบอย่างการเสียสละและการเป็นเยาวชนที่ดีคิดดีแคมป์ภาคอีสานมอบประสบการณ์ที่ดีมีคุณค่ามากมายจบค่ายกลับไปก็สามารถพัฒนาทักษะทางความคิดไปปรับใช้ทั้งในการเรียนและชีวิตประจำวันได้พร้อมที่จะเป็นเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ไม่พนันออนไลน์ขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโอ้โหในสุดยอดต้นกล้าดีมีคุณธรรมนี่ตามสโลแกนเลยฮะแล้วก็ยินดีกับน้องๆที่ได้เข้าร่วมด้วยเพราะว่าคนสมัครมาเยอะมากใช่นะเพราะว่าค่ายนี้เราตั้งใจทำมากแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะเพราะว่าต้องการที่จะให้เด็กๆเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีจะนำไปสู่การพัฒนาที่ดีต่อไปได้ค่ะโอ้โหนี่สุดยอดยังมีอีกใช่ไหมใช่ยังมีอีก2ภาคอันนี้ภาคเหนือภาคอีสานเดี๋ยวจะมีภาคใต้แล้วก็ภาคกลางด้วยรอสมัครได้เลยนะคะ